ต่อกับอีกหนึ่งหลักสูตรในประเทศไทยนะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยละค่ะก็คือหลักสูตรธุรกิจเกมและ e-sport ค่ะโดยทางด้านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จับมือกับการีน่าและ Neolution เปิดตัวหลักสูตรนี้ค่ะอย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะชื่อว่าธุรกิจเกมและ e-sport ค่ะถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยค่ะโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมกับบริษัทการีน่าออนไลน์แห่งประเทศไทยจำกัดบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทนีโอลูชั่นเทคโนโลยีคอร์ปอเรชั่นจำกัดจับมือกันพัฒนาหลักสูตรธุรกิจเกมและอีสปอร์ตโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สาวนีไทยรุ่งโรจน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าดร.ธีรพลถนอมศักยุทธหัวหน้าคณะผู้บริหารทางด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนดร.กัลยานีหัดขอไปค่ะทัศน์ชัยบูรณ์หัวหน้าศูนย์วิจัย True Lab มิสเตอร์อันเลนซู Country Head of Strategy Partnership บริษัทการีน่าออนไลน์ประเทศไทยจำกัดและคุณเสถียรบุญมานันผู้บริหารก่อตั้งบริษัท Neolution Technology Corporation จำกัดมาร่วมกล่าวถึงความร่วมมือภายในหลักสูตรค่ะโดยมาดูกันนะคะโดยหลักสูตรนี้ค่ะเป็นธุรกิจเกมและ e-sport ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะที่เน้นในเรื่องของการเรียนบริหารธุรกิจด้านเกมโดยเฉพาะโดยเป็นการศึกษาตลาดเกมในระดับโลกเทคโนโลยีในการพัฒนาเกมการบริหารการจัดการทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงนำมาบูรณาการร่วมกับการบริหารธุรกิจซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะมาประกอบเป็นผู้ประกอบการในการทำธุรกิจได้จริงค่ะหลักสูตรธุรกิจเกมนะคะเป็นหลักสูตรใหม่นะแล้วก็เราเนี่ยเปิดเป็นหลักสูตรภาษาไทยก่อนนะโดยที่เปิดครั้งแรกเนี่ยกะว่าจะรับประมาณ100คนแต่ว่าในที่เปิดรับคนไทยนะจริงๆแล้วธุรกิจเกมกับ e-sport เนี่ยมันเป็นเรื่องระดับโลกแล้วนะฮะมันทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยอันดับ1เลยมูลค่าของธุรกิจเกมในโลกเนี่ยคือมูลค่าของประเทศจีนเสร็จแล้วเราก็เลยคิดว่าประเทศไทยก็ไม่น้อยแล้วก็การเจริญเติบโตของธุรกิจเนี่ยอย่างก้าวกระโดดเลยและมีคนจำนวนมากที่สนใจเล่นเกมและสนใจทำธุรกิจเกี่ยวกับเกมเราก็เลยคิดว่าเด็กที่สนใจเล่นเกมอ่ะทำไมไม่เข้ามาสู่ธุรกิจเกมเลยถ้าเกิดคนจีนมาก็อาจจะต้องเสริมภาษาไทยก่อนแล้วเข้ามาสู่ธุรกิจสาขาธุรกิจเกมซึ่งเราก็อยากจะได้นักศึกษานานาชาติเพราะว่าโดยเฉพาะจีนเนี่ยเป็นแนวหน้าเบอร์หนึ่งของโลกอ่ะถ้าเกิดว่าเด็กไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับเด็กจีนหรือแข่งกันนะเป็นทีมแข่งกันเรามีชมรม e-sport เกิดขึ้นแล้วถ้าเด็กจีนมาเป็นทีมแข่งขันกับ e-sport ทีมไทยอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนุก因为现在来讲的话游戏跟电竞是发展最快的产业那其实在我们这个产业里面我们能看到的就是我们其实还缺少专业这样的人才然后透过这样的我们透过这样的学校透过这样的大学还有这样的课程我们希望在短短的时间可能短短的三四年之内我们可以培养出有专业能力然后有专业知识包括对游戏对电竞对整个产业发展能够有相当程度的了解的人因为对现在来讲其实整个产业所有的公司无论是游戏的开发商也好或者是代理商也好发行商也好其实在找人的时候面对最大的问题就是我们不确定这样的人我们知道他有能力但是我们不确定他有没有专业的背景有没有专业的知识那其实这样透过这样的课程我们希望成为一个开端，然后从以后渐渐会有另外别的大学，然后也投入这个产业，然后在这整个市场上面，整个产业里面会有越来越多有专业人士这样。นอกจากนี้วันศุกร์ที่10กรกฎาคม2561ที่จะถึงนี้นะคะทางด้านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะมีการจัดการแข่งขัน UTCC ROV Championship 2018ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นการมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนักกีฬา e-sport มูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทเพื่อเรียนต่อในสาขาวิชาธุรกิจเกมและ e-sport คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในปี2561นี้ค่ะ